เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับบุญเพ็งหีบเหล็กนักโทษรายสุดท้ายที่ถูกประหารด้วยการตัดคอประวัติฆาตกรสุดโหดในสมัยรัชกาลที่6ผู้เป็นพระนอกรีดทำเสน่ห์เมตตามหานิยมลวงเศรษฐินีมามีสัมพันธ์สวาทช่วยทรัพย์ก่อนฆ่ายัดหีบและเอาศพไปถ่วงน้ำถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงสุดสยองขวัญที่นำมาทำเป็นหนังให้ได้ชมกันหลายต่อหลายครั้งสำหรับบุญเพ็งหีบเหล็กฆาตกรสุดโหดที่โดนโทษประหารชีวิตด้วยการตัดคอเป็นคนสุดท้ายไม่ว่าจะนำเรื่องราวของบุญเพ็งหีบเหล็กมาสร้างกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็มักจะเรียกความสนใจจากผู้คนได้เสมอนั่นก็เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอันแสนโหดเหี้ยมของชายคนหนึ่งที่ปลิดชีพหญิงสาวพร้อมกับเอาศพใส่หีบถ่วงน้ำทุกศพแถมยังมีคาถาอาคมลึกลับที่ทำให้เพชฌฆาตตัดหัวเขาไม่ขาดเป็นเพราะอะไรนั้นตามมาหาคำตอบได้จากเรื่องราวของบุญเพ็งหีบเหล็กกันครับสำหรับบุญเพ็งหีบเหล็กนั้นเป็นฉายาของนายบุญเพ็งฆาตกรสุดเหี้ยมโหดในสมัยรัชกาลที่6โดยนายบุญเพ็งเกิดที่เมืองท่าอุเทนมณฑลอุดรจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันและได้เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครตั้งแต่อายุ5ขวบโดยอาศัยอยู่กับตาสุขและยายเพียรเดิมทีนายบุญเพ็งเป็นพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองนนทบุรีและมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงร่ำรวยซึ่งพระบุญเพ็งในขณะนั้นได้ใช้วิชาอาคมด้วยการทำเมตตามหานิยมให้กับผู้หญิงที่หลงเชื่อด้วยการหลอกล่อเอาเงินและมีเพศสัมพันธ์กับสีกาที่มาให้ทำเสน่ห์ให้ในช่วงนั้นบุญเพ็งมีสีกาติดพันค่อนข้างเยอะมีเข้าไปหาตอนกลางคืนและนั่งคุยกันจนดึกดื่นซึ่งผู้หญิงเหล่านั้นต่างก็ตกเป็นทาสสวาทของบุญเพ็งแทบทุกรายและนานวันเข้าก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงที่ไปติดพันบุญเพ็งค่อยๆหายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมหีบเหล็กที่หายไปทีละใบทีละใบส่วนสาเหตุที่บุญเพ็งต้องลงมือฆ่าสีกาเหล่านั้นบ้างก็ว่ากันว่าเป็นเพราะหวังทรัพย์สมบัติรวมไปถึงเล่นบทรักกับเหล่าสีกาอย่างซาดิสทารุณและทรมานร่างกายจนขาดใจตายหลังจากนั้นบุญเพ็งก็ใช้มีดสับศพเป็นท่อนๆก่อนที่จะนำศพยัดใส่หีบเหล็กและนำไปทิ้งลงคลองย่านบางลำพูเพื่อทำลายหลักฐานสำหรับศพสุดท้ายที่บุญเพ็งลงมือฆ่านั้นเป็นคุณนายที่ถูกสามีทอดทิ้งซึ่งคุณนายกับบุญเพ็งเสพสมกันเป็นประจำจนกระทั่งคุณนายเกิดตั้งท้องและขอให้บุญเพ็งรับผิดชอบแต่บุญเพ็งก็ไม่พอใจจึงคิดฆ่าคุณนายเหมือนกับฆ่าหญิงคนอื่นๆที่ผ่านมานี่จึงเป็นที่มาของฉายาบุญเพ็งหีบเหล็กหลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มระแคะระคายบุญเพ็งจึงหลบหนีไปบวชอีกครั้งที่วัดแถวอยุธยาแต่ก็ต้องสึกออกมาและต้องการแต่งงานกับหญิงที่หมายปองซึ่งในวันแต่งงานนั้นเองตำรวจก็ได้ล้อมจับกุมบุญเพ็งในข้อหาฆ่าคนตายเนื่องจากพบหลักฐานหลังชาวบ้านไปทอดแหแล้วเจอหีบ7ใบซึ่งมีซากศพถูกหั่นเป็นท่อนๆ อยู่ในนั้นบุญเพ็งจึงต้องโทษประหารชีวิตด้วยการตัดคอเป็นคนสุดท้ายก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองบุญเพ็งถูกประหารชีวิตในวันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2462ในวันนั้นมีผู้คนจำนวนมากหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศเพื่อมาดูการประหารชีวิตแต่ทว่าในฝูงชนเหล่านั้นไม่มีญาติของบุญเพ็งเลยสักคนเดียวและมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอีกว่าในตอนแรกเพชฌฆาตไม่สามารถตัดคอบุญเพ็งได้เนื่องจากความแกล้าในคาถาอาคมต่อมาเพชฌฆาตก็เอาพระขว้างทิ้งไปในกอไผ่พร้อมกับรำดาบใหม่อีกครั้งคราวนี้เมื่อฟันดาบลงไปที่คอเลือดก็พุ่งกระฉูดหัวกระเด็นตกพื้นสิ้นใจในที่สุด
อย่างไรก็ตามก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับบุญเพ็งอีกกระแสหนึ่งโดยบอกว่าบุญเพ็งไม่ได้ลงมือฆ่าสาว7ศพแล้วนำไปยัดใส่หีบถ่วงน้ำทั้งหมดแต่แท้จริงแล้วบุญเพ็งฆ่าเพียง2ศพเท่านั้นเป็นชาย1คนและหญิง1คนอีกทั้งการลงมือฆ่าผู้ชายบุญเพ็งไม่ได้ลงมือคนเดียวแต่ร่วมมือกับนายจรัญลูกน้องเพื่อฆ่าชิงทรัพย์โดยศพแรกที่บุญเพ็งฆ่าเป็นพ่อค้าเพชรพลอยชื่อนายล้อมโดยบุญเพ็งกับลูกน้องได้ทำการหั่นศพนายล้อมที่วัดสุทัศน์เพื่อยัดลงหีบและนำใส่รถเจ๊กมาทิ้งไว้ที่คลองบางลำพูที่ฆ่าก็เป็นการฆ่าชิงทรัพย์เท่านั้นขณะที่ศพที่สองบุญเพ็งได้ร่วมมือกับนายเจริญและนายจรัญรวมเป็น3คนลงมือฆ่านางปริกภรรยาขุนสิทธิคดีซึ่งเป็นคนรวยส่วนสาเหตุที่ลงมือฆ่านั้นเนื่องมาจากนางปริกเป็นคู่ขากับบุญเพ็งสมสู่กันเป็นประจำจนกระทั่งนางปริกตั้งท้องจึงเรียกร้องให้บุญเพ็งรับผิดชอบด้านบุญเพ็งจึงคิดแผนการลงมือฆ่านางปริกในที่สุดต่อมาชาวบ้านย่านวัดไซม้าจังหวัดนนทบุรีได้พบหีบเหล็กใบหนึ่งลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดจึงลากหีบเข้ามาเปิดดูพอเปิดหีบออกก็ถึงกับผงะเนื่องจากในหีบนั้นมีศพหญิงสาวถูกมัดมือมัดเท้าในท่านั่งยองๆยัดใส่ไว้ในหีบโดยมีมุ้งคลุมศพไว้และมีก้อนอิฐทวงหีบอีก8ก้อนโดยก่อนหน้านี้แม่ของนางปริกได้เข้าแจ้งความกับตำรวจว่านางปริกลูกสาวแต่งตัวสวยไปงานจิตรดาตั้งแต่วันที่7มกราคมซึ่งก่อนออกจากบ้านนางปริกได้รับจดหมายจากบุญเพ็งว่าให้ไปรับสร้อยที่บุญเพ็งยืมไปหลังจากนั้นนางปริกก็หายตัวไปจนมาพบศพถูกฆ่ายัดหีบถ่วงน้ำนี้และหลังจากนั้นบุญเพ็งก็ถูกตำรวจจับได้ในชั่วข้ามคืนสำหรับศพบุญเพ็งหีบเหล็กนั้นทำพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดภาษีเขตวัฒนาริมคลองแสนแสบปัจจุบันมีศาลบุญเพ็งซึ่งบุคคลในวัดจะเรียกบุญเพ็งว่าลุงบุญเพ็งและยังเชื่อว่าหีบเหล็กทั้ง7ใบนั้นถูกฝังอยู่ใต้ศาลาของบุญเพ็งที่วัดและเรื่องราวของเขาก็ถูกเล่าต่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนื่องจากเป็นฆาตกรที่โหดเหี้ยมอมหิตที่สุดในสมัยนั้นก็ว่าได้คราวนี้เรามาลองประมวลผลจากข้อมูลที่ไม่ใช่รูปแบบของภาพยนตร์กันบ้างมีข้อมูลจากหลายแหล่งที่ทักท้วงขึ้นมาอย่างที่บอกว่าบุญเพ็งเป็นนักโทษคนสุดท้ายที่โดนตัดหัวนั้นดูยังไงก็ไม่ใช่จากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์มีหลักฐานว่าบุญเพ็งโดนประหารชีวิตในวันที่19สิงหาคมพ.ศ.2462หลังจากนั้นในปี2478ได้มีการเปลี่ยนโทษประหารชีวิตจากการตัดหัวเป็นการยิงเป้าซึ่งมีระยะเวลาห่างกันถึง16ปีเลยทีเดียวและหากจะพูดถึงประเด็นฆาตกรต่อเนื่องหลักฐานที่เจ้าหน้าที่พบและคำสารภาพของบุญเพ็งก็พบว่าบุญเพ็งลงมือฆ่าคนไปเพียง2คนเท่านั้นก็ควรจะเรียกได้ว่าฆาตกร2ศพเสียมากกว่าหลังจากฟังเรื่องเล่าจบเราอยากให้คุณกำวิจารณญาณไว้ในมือให้แน่นแล้วพิจารณาจากข้อมูลต่างๆก่อนจะตัดสินใจว่าบุญเพ็งหีบเหล็กใช่คนที่คุณคิดว่าเขาเป็นหรือไม่อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ